ในพระธรรมสดุดีบทที่18ข้อ1นะครับสดุดี18ข้อ1นะครับเราจะให้เกียรติพระวจนะพระเจ้านะครับโดยการลุกขึ้นยืนและอ่านพระวจนะพระเจ้าพร้อมกันอย่างมีความหมายด้วยกันนะครับดาวิดทูลว่าข้าแต่พระยาเวผู้ทรงเป็นกำลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์รักพระองค์ร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาเจ้าเราทั้งหลายสรรเสริญและขอบคุณพระองค์เราทุกคนที่อยู่ที่นี่ขอยกพระวจนะของพระองค์ขึ้นสูงเหนือจิตใจเราทั้งหลายเรารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าจะเข้ามาก่อร่างสร้างชีวิตของเราให้แปรเปลี่ยนไปถ้อยคำของพระองค์เป็นเหมือนคำแห่งชีวิตที่จะเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดให้ชีวิตของเราสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นวันนี้ขออย่าให้มนุษย์คนใดได้รับพระเกียรติรวมทั้งตัวข้าพระองค์แต่ขอให้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดได้รับพระเกียรติผ่านถ้อยคำของพระองค์ที่จะมาถึงเราทั้งหลายพระบิดาเจ้าการรู้จักพระเจ้าพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีแต่พระเจ้าพระเจ้าที่เป็นจริงในชีวิตของเรานั้นจะดีมากยิ่งกว่าสักเพียงใดวันนี้ขอให้พระเจ้าของพระองค์เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่ตกลงไปในชีวิตที่ดีของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่และคนที่รับด้วยใจชื่นชมยินดีและกระตือรือร้นเขาจะเกิดผลร้อยเท่าพันทวีขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าหนุนใจเรากระตุ้นเร้าจิตใจเราให้เรานั้นได้สัมผัสถึงพระคุณของพระเจ้าผ่านถ้อยคำของพระองค์ขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะครับพี่น้องครับในขณะที่คนหลายคนไปเที่ยวทะเลแล้วก็มีนักท่องเที่ยว2คนนะครับซึ่งไม่รู้จักกันเลยมาเที่ยวที่เมืองไทยเช่นเดียวกันแล้วก็ระหว่างที่มาเที่ยวที่เมืองไทยนั้น2คนนี้ไม่รู้จักกันเลยนะครับอยู่ดีๆภรรยาก็หลงพลัดกับภรรยาแล้วภรรยาก็หายไปไหนก็ไม่รู้สองคนนี้ก็มาที่สถานีตำรวจแล้วก็มาแจ้งความเพื่อจะบอกว่าช่วยตามหาภรรยาหน่อยผู้ท่องเที่ยว2คนนี้มาที่โรงพักก็มานั่งที่ต่อหน้าตำรวจมาถึงโรงพักพร้อมกันพอดีตำรวจก็ที่รับแจ้งเหตุก็เลยถามนักท่องเที่ยวคนแรกบอกว่าเอ๊ะภรรยาของคุณเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะช่วยบอกรายละเอียดให้ละเอียดทีนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับตำรวจในการที่จะตามหาได้อย่างพบแล้วก็ได้อย่างดีจริงๆนักท่องเที่ยวคนแรกก็พยักหน้าแล้วก็ก่อนจะอธิบายลักษณะภรรยาของเขาบอกว่าภรรยาของผมนะครับเธออายุเพียงแค่26ปีสูง168เซนติเมตรสัดส่วนของเธอคือ35 24 36ผมสีน้ำตาลยาวสลวยเป็นเงาวับดวงตาสีฟ้าโอ้ถ้าคุณมองไปในตาเธอนะคุณจะหลงไหลจมูกนี่โด่งมากเลยข้าวเหนียวไม่เคยกินเลยจมูกโด่งปากบางผิวบางผิวสีน้ำผึ้งเนียนมากเลยละเอียดทั้งตัวของเธอเธอเป็นคนที่เซ็กซี่มากครับและเธอก็สวมชุดสายเดี่ยวด้วยวันนี้สีขาวกับกางเกงยีนขาสั้นเพื่อจะโชว์เรียวขาอันสวยของเธอตำรวจก็จดรายละเอียดของภรรยาของนักท่องเที่ยวคนแรกและระหว่างจดรายละเอียดไปนั้นเมื่อจดเสร็จก็หันมาถามนักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งแล้วก็ถามคำถามเดียวกันบอกว่าแล้วภรรยาของคุณล่ะรูปร่างหน้าตาของเป็นยังไงบ้างครับนักท่องเที่ยวคนที่สองก็ถอนหายใจก่อนจะตอบบอกว่าคุณตำรวจลืมภรรยาผมไปเถอะครับเรามาช่วยตามหาภรรยาของคนคนนี้กันดีกว่า พี่น้องครับนี่คือตัวอย่างความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาสองคนที่เห็นได้ชัดคนที่สองนั้นบางครั้งเราเป็นมนุษย์ที่เป็นคนบาปบางครั้งเราคิดว่าเราแต่งงานกันใช้เวลาด้วยกันเมื่อเจอวิกฤตกลับเป็นตัวบอกว่าเขารักเราจริงหรือเปล่านักท่องเที่ยวคนที่สองนั้นเป็นผู้ที่เมื่อฟังลักษณะภรรยาของอีกคนหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้จักกันเลยลืมภรรยาของตัวเองไปเลยพี่น้องครับสามีนั้นกลับเห็นคุณค่าภรรยาคนอื่นมากกว่าภรรยาของตัวเองนี่คือความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อกันและกันหลายครั้งนั้นจืดจางไปตามกาลเวลาจริงๆหลายครั้งคนเหล่านี้ก็ไม่รู้ตัวได้ว่าความรักที่อยู่ในตัวของเขานั้นได้จืดจางลงไปเช่นเดียวกันกับคริสเตียนหลายท่านมากมายที่เป็นลูกของพระเจ้าหลายครั้งความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นจืดจางไปจริงๆแท้จริงแล้วบางทีคริสเตียนคนนั้นเขาอาจจะยังคิดว่าเขายังรักพระเจ้าอยู่เข้ามาคริสตจักรทุกวันอาทิตย์เข้ามานมัสการพระเจ้าเข้ามากลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตแต่ว่าความรักของเขานั้นเริ่มจืดจางไปถึงแม้พฤติกรรมของเขานั้นจะเหมือนเดิม
คริสเตียนจำนวนมากมายอาจจะอธิษฐานเรียกร้องขึ้นต้นบอกโอ้พระเจ้าพระบิดาแต่หลายครั้งเราดำเนินชีวิตเป็นเหมือนลูกกำพร้าที่เราไม่ได้มีพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่เป็นบิดาของเราอย่างแท้จริงน่าเสียดายที่หลายครั้งคริสเตียนดำเนินชีวิตอย่างไม่ถูกต้องมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพระเจ้าได้ชื่อว่ามีพระเจ้าแต่ไม่รู้จักพระเจ้าที่เป็นพระบิดาอย่างแท้จริงขาดความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับพระองค์พี่น้องครับแม้หลายคนจะรู้ว่าโดยความคิดของตัวเองว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าในภาคปฏิบัตินั้นเรากลับห่างเหินพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เรากลับไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างที่ควรจะเป็นพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างที่ดีที่พระองค์เสด็จมาบนโลกและพระองค์นั้นก็สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับพระบิดาพระองค์เป็นเหมือนหุ่นจำลองที่ให้เราเห็นว่าพระเยซูนั้นเห็นคุณค่าพระบิดาจริงๆพระเยซูคริสต์ได้ใช้คำหนึ่งแทนความสนิทสนมกับพระบิดาพระองค์ใช้คำว่าอับรานั้นแปลว่าพ่อพี่น้องครับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดวิถีชีวิตของเราเอเมนไหมครับถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าวิถีชีวิตของเรานั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งพี่น้องครับข้าพเจ้าเชื่อว่าเราจะมีความสำเร็จมากจริงๆเราจะมีพระพรมากจริงๆมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์ได้เตือนเราแล้วก็ได้สะท้อนให้เราเห็นบอกว่าถ้าเราขาดจากพระเจ้าเราจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยผมเชื่อว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเราก็จะเห็นการอวยพรอย่างมากมายกับพระองค์เช่นเดียวกันหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่หลายท่านที่นั่งอยู่ที่นี่หรือกำลังฟังคำเทศนาทางออนไลน์อยู่ท่านอาจจะเผชิญปัญหาอย่างมากมายในชีวิตบางครั้งในปีที่ผ่านมามีปัญหาเยอะเหลือเกินในเดือนที่ผ่านมามีปัญหาเยอะเหลือเกินพอเริ่มต้นมกราปีนี้ปัญหาก็ยังไม่หมดปัญหาเก่าก็ยังไม่หมดปัญหาใหม่เข้ามาอีกแล้วต้องเผชิญอุปสรรคมากมายที่เข้ามาอยู่ในชีวิตปีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะแพ้อีกหรือเปล่าเราจะเดินไปเราจะต่อสู้ได้หรือเปล่าเพราะปัญหามันเยอะจริงๆแต่ว่าไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาใดก็ตามพระวจนะของพระเจ้าได้ให้กุญแจดอกนึงที่เป็นความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเห็นมั้ยครับเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าชัยชนะก็จะเป็นของท่านเช่นเดียวกันเมื่อเราเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบนี้พี่น้องครับเราจึงไม่กลัวเลยเราจึงดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้านั้นจะช่วยเหลือเราหนังสือพระธรรมสดุดีได้บรรยายถึงชีวิตของเราในการดำเนินกับพระเจ้าที่พระเจ้านั้นได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจึงทำให้เราเห็นว่าพระเจ้านั้นดีอย่างไรพี่น้องครับในหนังสือพระธรรมสดุดีเราจึงให้ชื่อนี้บอกว่าเป็นพระเจ้าในวิถีชีวิตมนุษย์จริงๆถ้าอยากรู้ว่าพระเจ้าเกี่ยวข้องในวิถีชีวิตมนุษย์อย่างไรพี่น้องต้องอ่านพระธรรมสดุดีพระธรรมสดุดีนั้นถูกเขียนโดยผู้เขียนหลายคนแต่มีคนคนหนึ่งที่เราเห็นอยู่บ่อยครั้งเขาได้พรรณนาความรู้สึกของเขาต่อพระเจ้าออกมาเป็นเพลงบ้างออกมาเป็นบทกลอนบ้างออกมาเป็นคำอธิษฐานบ้างคนคนนั้นก็คือกษัตริย์ดาวิดพี่น้องครับสดุดีบทที่18มีด้วยกัน50ข้อเขียนโดยกษัตริย์ดาวิดเป็นบทเพลงถวายแด่พระเจ้าและทุกครั้งที่ดาวิดเขียนพรรณนาออกมานะครับดาวิดไม่ได้เขียนแบบว่านึกหรือจินตนาการเอาแต่ดาวิดเขียนออกมาจากชีวิตที่เขามีประสบการณ์จริงๆกับพระเจ้าดาวิดไม่ได้อยู่บนหอคอยงาช้างที่อยู่สูงๆแล้วก็นั่งจินตนาการเอาแต่ท่านนั้นพบพระเจ้าในวิถีชีวิตแล้วก็กลั่นกรองออกมาเป็นบทกลอนเป็นคำพรรณนาเป็นคำอธิษฐานที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้พี่น้องครับมันเป็นบริบทแห่งความทุกข์ยากลำบากหลายครั้งที่ดาวิดเจอณตอนนี้ดาวิดมีศัตรูมากมายที่อยู่รายล้อมชีวิตของเขาที่คอยมาทำลายชีวิตของดาวิดในทุกรูปแบบพี่น้องครับแต่ดาวิดนั้นได้พูดคำหนึ่งว่าแต่พระเจ้าจะช่วยข้าพเจ้าให้มีชัยชนะผลจากเอื้อมมือของศัตรูที่มารายล้อมข้าพเจ้าอย่างมากมายศัตรูที่ดาวิดพูดถึงนั้นพระคัมภีร์ใช้คำเป็นเหมือนคำพหูพจน์เติมตัว S ลงไปหมายความว่าศัตรูนั้นมีเยอะเหลือเกินศัตรูของดาวิดนั้นมีมากกว่าหนึ่งแต่ที่กล่าวได้ชัดๆในพระคัมภีร์ที่เราเห็นก็คือว่าคนคนหนึ่งก็คือกษัตริย์ซาอูลซึ่งเป็นกษัตริย์ที่อิจฉาดาวิดมากบอกว่าพระเจ้าใช้ดาวิดมากกว่าตัวเองก็เลยอิจฉาดาวิดและก็คิดจะห้ำหั่นทำลายตามไล่ล่าเพราะความอิจฉาริษยาในดาวิดดาวิดต้องผ่านประสบการณ์หนีหัวซุกหัวซุนหนีตลอดเวลาหนีเตลิดเปิดเปิงกว่าจะหลุดมาจากเงื้อมือของซาอูลได้แทบตายพี่น้องครับดาวิดต้องผ่านประสบการณ์แบบนี้วันแล้ววันเล่าแต่ในประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งดาวิดเลยเห็นไหมครับพระเจ้าไม่เคยทิ้งเลยแม้ปัญหายากลำบากพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งคนของพระองค์เห็นไหมครับพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งท่าน
แม้ท่านเผชิญปัญหาเยอะแค่ไหนก็ตามดาวิดได้เผชิญปัญหากับศัตรูอีกหลายรูปแบบเช่นเราพบในพงศาวดารซึ่งในประวัติของดาวิดที่เขียนไว้เราได้เห็นกษัตริย์ดาวิดและชนชาติต่างๆเราได้เห็นว่าชนชาติต่างๆนั้นเข้ามาต่อสู้กับกษัตริย์ดาวิดพยายามไล่ฆ่าดาวิดแต่เราเห็นว่าพระเจ้าก็ประทานชัยชนะให้กับดาวิดตลอดเรื่อยมาและดาวิดก็ยังมีประสบการณ์ที่ตอกย้ำในการช่วยกู้ของพระเจ้าอีกในครั้งที่อับซาโลมซึ่งเป็นลูกแท้ๆของตัวเองกบฏคิดคดหวังล้มราชบัลลังก์ของดาวิดพยายามแย่งชิงราชบัลลังก์แต่ดาวิดนั้นก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรไม่ได้ห้ำหั่นอะไรเพราะว่าเป็นลูกของตัวเองพ่อก็ยังรักลูกอยู่ดีศัตรูไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอำนาจที่อยู่เหนือดาวิดเหมือนซาอูลเป็นคนในครอบครัวหรือคนนอกครอบครัวคนที่อยู่ใกล้หรือคนที่อยู่ไกลห่างไปขนาดไหนก็ตามศัตรูที่มีมากมายขนาดไหนก็ตามดาวิดผ่านมาหมดดาวิดผ่านปัญหาเหล่านั้นมาด้วยความมีชัยชนะที่มาจากพระเจ้านี่คือสิ่งที่อยากจะอธิบายให้พี่น้องฟังและบรรยายให้พี่น้องเห็นภาพว่าดาวิดนั้นเจอหนักจริงๆเนื้อหาตอนนี้คล้ายกับในเนื้อหา2ซามูเอลบทที่25ข้อที่1ถึงข้อที่51ยกตัวอย่างในข้อที่1บอกว่าดาวิดถวายถ้อยคำของบทเพลงนี้แด่พระยาเวในวันที่พระยาเวทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากเงื้อมือศัตรูทั้งสิ้นของท่านและจากเงื้อมือพลาดของซาอูลพี่น้องครับดังนั้นเองจากที่ผมได้อธิบายมาให้ฟังตอนต้นเราได้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่สนิทสนมแน่นแฟ้นระหว่างดาวิดกับพระเจ้าและระหว่างพระเจ้ากับดาวิดที่ดาวิดนั่นเองก็พรรณนาออกมาเป็นคำอธิษฐานเป็นเสียงเพลงความสัมพันธ์ของคนทั้งสองคนนี้เองจึงเป็นกุญแจที่สำคัญที่บางครั้งคริสเตียนหลายคนนั้นมองข้ามบางครั้งคริสเตียนหลายคนนั้นไม่ได้ทำแบบดาวิดเป็นสิ่งที่น่าเสียดายจริงๆจึงเป็นเหตุทำให้ชีวิตของเขาเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตสถานการณ์ต่างๆในชีวิตกลับเป็นผู้แพ้ตลอดไม่มีชัยชนะเลยต้องโศกเศร้าต้องนั่งอยู่คนเดียวเรียกว่าไม่มีชัยชนะในชีวิตเลยหลายครั้งเราอาจจะตราหน้าตัวเองว่าเป็นไอ้คนขี้แพ้พี่น้องครับชีวิตถ้าเรามีพระเจ้าพระองค์ไม่ได้เรียกเราให้มาพ่ายแพ้เองเห็นไหมครับบอกคนนะครับบอกว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกให้ท่านมาพ่ายแพ้เอเมนไหมครับดาวิดก็มีทุกอย่างเหมือนเรานี่แหละดาวิดมี2มือเหมือนเรามี2ขาเหมือนเรามี2ตาเหมือนเรามี2หูเหมือนเรามีปากเดียวเหมือนเราเลยพี่น้องดาวิดนั้นมีทุกอย่างเหมือนมนุษย์สมัยอดีตเป็นอย่างปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นเราที่อยู่ในยุคปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นมีหัวใจดวงเดียวกันเหมือนกันดาวิดก็อ่อนแอเหมือนกันดาวิดก็หิวเป็นเหมือนกันดาวิดก็ทุกข์ใจเป็นเหมือนกันดาวิดไม่สมบูรณ์แบบเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ใจอย่างยิ่งพระเจ้าช่วยคนที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้แหละที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าที่รักพระองค์ให้มีชัยชนะเอเมนไหมครับพี่น้องครับดาวิดได้สรุปสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำกับเขาในตอนท้ายบทที่18ก็คือข้อ50ดาวิดได้สรุปชี้ของเขาบอกว่าพระองค์ประทานชัยชนะยิ่งใหญ่แก่กษัตริย์ของพระองค์และทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้นั้นคือดาวิดและพงศ์พันธุ์ของท่านเป็นนิจนี่คือสิ่งที่ดาวิดพูดบอกว่าชัยชนะนั้นมาจากพระเจ้าจริงๆวันนี้ผมจึงอยากจะให้หัวข้อคำเทศนาว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ประทานชัยชนะถ้าท่านอยากมีชัยชนะต้องฟังคำเทศนาในหัวข้อในวันนี้เอเมนไหมครับเชื่อว่าเมื่อท่านฟังแล้วชัยชนะจะเป็นของท่านเอเมนไหมครับความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ประทานชัยชนะในที่นี้ผมจะแปลงคำว่าความสัมพันธ์นั้นใช้คำว่าความรักแทนความสัมพันธ์ซึ่งความรักเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบหนึ่งที่ดาวิดนั้นมีต่อพระเจ้าคำเดียวนี้เองคำว่ารักในพระธรรมสดุดีบทที่18ข้อ1นำมาซึ่งชัยชนะในชีวิตของดาวิดพี่น้องครับทำไมคำว่ารักคำเดียวมีความหมายอย่างยิ่งในชีวิตของดาวิดและเป็นเหตุทำให้ดาวิดมีชัยชนะตลอดสิ่งที่เขาเจอตลอดสิ่งที่ผ่านมาลักษณะของความรักที่ดาวิดมีต่อพระเจ้าในความสัมพันธ์นั้นมีอยู่3ประการด้วยกันที่เราจะพิจารณาในพระธรรมตอนนี้ตามสิ่งที่เราเห็นจากภาษาที่ใช้ในพระวจนะของพระองค์ประการที่หนึ่งที่เราเห็นก็คือว่ารักพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขพี่น้องพูดพร้อมกันรักพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขจะเป็นไปได้ยังไงดาวิดได้กล่าวบอกว่าข้าแต่พระยาเวผู้ทรงเป็นกำลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์รักพระองค์พี่น้องครับประการแรกบอกให้เรารู้ว่าเราจะต้องรักแบบไหนเราต้องรักพระเจ้าแบบที่พระเจ้านั้นปรารถนาให้เรารักคำว่าความรักในภาษาฮีบรูนั้นในตอนนี้นั้นได้ให้ความหมาย
ความรักในลักษณะที่ลึกซึ้งมีความเมตตามีความอ่อนละมุนคำนี้ปกติเมื่อกล่าวถึงพระเจ้ารักเราเป็นคำที่ใช้สำหรับพระเจ้านั้นรักมนุษย์เท่านั้นแต่คำนี้เป็นครั้งเดียวที่เราเห็นในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงว่ามนุษย์นั้นรักพระเจ้าแบบที่พระเจ้ารักมนุษย์อากาเป้เหมือนกันเลยทำให้เราเองนั้นได้รับข้อคิดพี่น้องครับปกติความรักแบบนี้นั้นมนุษย์รักไม่ได้เพราะมนุษย์นั้นเป็นคนบาปมนุษย์นั้นมีความจำกัดมนุษย์นั้นมีความอ่อนแอความรักที่จะรักแบบสมบูรณ์แบบได้ต้องเป็นความรักที่พระเจ้ารักเราเท่านั้นโดยที่พระองค์เองนั้นเท่านั้นที่จะสามารถที่จะรักมนุษย์แบบนี้ได้แต่ดาวิดกลับใช้คำว่าดาวิดรักพระเจ้าเหมือนที่พระเจ้ารักเขาไม่มีเงื่อนไขเหมือนกันนั้นสะท้อนให้เราเห็นว่าดาวิดนั้นมีประสบการณ์อันลึกซึ้งกับพระเจ้ามากจริงๆทำให้เขาได้ตอบสนองความรักพระเจ้าอย่างที่พระเจ้านั้นรักเขานี่คือชีวิตของดาวิดพี่น้องครับบางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจบางเรื่องในชีวิตถ้าเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นจริงๆความจริงหลายอย่างที่เราได้ฟังได้รับรู้หรือได้เห็นบางครั้งเรายังไม่ลึกซึ้งในประสบการณ์นั้นๆเพราะว่าเรายังไม่เคยพบกับตัวเองหลายเรื่องที่เราได้ฟังคำเทศนาคำสอนก็จะไม่เป็นประสบการณ์จริงในชีวิตของท่านจนกว่าท่านจะเผชิญกับเหตุการณ์บางอย่างนั้นจริงๆพี่น้องครับจนกว่าเราจะดำเนินชีวิตของเราอ่านด้วยสายตาแห่งประสบการณ์ของเราเองในเหตุการณ์ต่างๆที่เราเผชิญในชีวิตจนกระทั่งเวลาผ่านไปเมื่อเจอเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาในชีวิตเราจะร้องคำว่าอ๋อแบบนี้นี่เองที่พระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือเราแบบนี้นี่เองที่บอกว่าพระเจ้ามีพระคุณมากจริงๆท่านจะไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งผมเองก็เพิ่งมีลูกสาวครั้งแรกในชีวิตไม่เคยเข้าใจคำที่ผู้ใหญ่บอกว่าเวลามีลูกแล้วจะเข้าใจคุณพ่อคุณแม่วันนี้คำนั้นมันชัดมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันมันเป็นประสบการณ์ที่ถ้าไม่เจอเองจะไม่รู้ถ้าไม่พบเองจะไม่รู้พี่น้องครับเราจะไม่เคยเข้าใจพระคุณพระเจ้าเลยจนกว่าเราจะพบบางอย่างจนกว่าเราจะบอกว่าโอ้เข้าใจแล้วถ้าพระองค์ไม่มาวันนี้ถ้าพระองค์ไม่มาช่วยวินาทีนี้นะตายแล้วเสื้อผ้าก็ขายหมดตู้แล้วกะจะถอดตู้ไปขายอยู่เนี่ยชวนทั้งครอบครัวตายกันเถอะไม่รู้จะขายอะไรแล้วถูขี้ใครไปขายได้ไหมเป็นเหลือตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้ถอนฟันไปขายได้ไหมไม่รู้จะเอาอะไรอีกแล้วขายพี่น้องครับเมื่อมาหาพระเจ้าแทนที่หน้าท่านจะเป็นหุบเหวกับกลายเป็นโอกาสเนี่ยเห็นไหมครับแทนที่หน้าท่านจะเป็นชีวิตที่ไม่มีความหวังเลยแต่กลับเป็นชีวิตใหม่ที่เราจะเดินไปกับพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่2เดือน3เดือนแต่จะเดินติดตามพระเจ้าตลอดชีวิตหลายคนจะไม่เข้าใจการจัดสรรของพระเจ้าที่เข้ามาในชีวิตของเราเลยจนกว่าท่านจะรู้ว่ากระเพาะน้อยๆของท่านที่กินได้อย่างเยอะๆไม่มีอะไรตกถึงท้องท่านเลยไม่มีข้าวจะกินผมเคยฟังประสบการณ์บางคนที่บอกว่าไม่มีข้าวจะกินแม้ข้าวบูดก็ต้องกินแม้ข้าวบูดมันมีใยอยู่ทำยังไงดีก็เอาไปล้างน้ำสิให้ใยมันหายแล้วก็เอามากินบางคนลำบากยากจนถึงขนาดนั้นพี่น้องครับเราจะไม่เข้าใจการจัดสรรพระเจ้าเลยวันนี้เราไม่มีอะไรจะกินแต่อยู่ดีๆพระเจ้าประทานการจัดสรรให้เราอิ่มท้องในวันถัดไปเรารู้ว่าพระเจ้าอวยพรเราเราจะไม่เข้าใจความรักของพระเจ้าก็เหมือนกันครับก็เป็นแบบนี้เราจะเติบโตขึ้นท่ามกลางความรักของพระเจ้าเราจะผ่านกระบวนการการขัดเกลาชีวิตประสบการณ์ชีวิตของเราทำให้เราตอบสนองความรักพระเจ้าได้อย่างที่พระองค์ทรงรักเรายิ่งเราเข้าใจความรักพระเจ้ามากยิ่งสัมผัสความรักพระเจ้ามากเราก็สามารถที่จะรักพระเจ้ากลับไปมากได้เช่นเดียวกันเอเมนไหมครับขอให้ท่านอย่าพลาดที่จะสัมผัสความรักของพระเจ้าพี่น้องครับดีใจไหมครับที่มีคนมาแอบมองเราที่มาแอบรักเราสมัยเป็นวัยรุ่นทุกคนเคยผ่านประสบการณ์วัยรุ่นบางคนก็มีเป็นวัยรุ่นอยู่หลายคนนึกย้อนกลับไปนะครับในสมัยที่อะดรีนาลีนฮอร์โมนแห่งความรักพุ่งพล่านในชีวิตส่วนตัวของท่านท่านอาจจะเป็นหนุ่มเป็นสาวบางครั้งเรานั่งอยู่นะครับเราเห็นคนชำเลืองมองเราแล้วเป็นไงครับโอ้เรารู้สึกว่าหัวใจพองโตฟังคำเทศนามองอยู่เห็นไหล่ผมก็ดีใจแล้วคนที่อยู่ข้างหน้าเราเราแอบประทับใจหรือแอบรักใครบางคนพี่น้องครับเมื่อมีคนมาแอบรักเรารู้สึกดีไหมครับรู้สึกดีย้อนบทที่1ข้อ19บอกว่าเรารักก็เพราะว่าพระองค์ทรงรักเราก่อนพี่น้องครับพระเจ้ารักเราก่อนท่านดีใจไหมครับพระเจ้ารักเราก่อนจริงๆมีนักปราชญ์คนหนึ่งชื่อออกัสตินได้เคยกล่าวไว้บอกว่าพ
พระเจ้ารักเราแต่ละคนประหนึ่งว่าเรามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะให้รักเรามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะให้รักเราไม่ใช่เป็นผู้ริเริ่มแห่งความรักเลยแต่พระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มกับเราก่อนเมื่อพระเจ้ารักเราเราจึงอดรักพระเจ้าไม่ได้เมื่อพระเจ้ารักเราขนาดนี้เราจึงตอบสนองพระเจ้ามากมายตามที่พระองค์ทรงรักเราเปรียบเสมือนว่าเรามีลูกบอลลูกนึงเราเคลี้ยงลูกบอลหรือลูกเทนนิสไปที่กำแพงเราเคลี้ยงไปด้วยแรงขนาดไหนก็ตามลูกเทนนิสก็กระเด้งกลับมาแรงขนาดนั้นเช่นเดียวกันเมื่อเรารักพระเจ้าเมื่อพระเจ้ารักเรามากเราก็ตอบสนองพระเจ้ามากแบบนั้นดาวิดทำอย่างนี้ครับดาวิดกำลังเปรียบเปรยว่าความรักที่ดาวิดมีต่อพระเจ้าก็เหมือนที่พระเจ้ามีต่อดาวิดนั่นเองเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแน่นแฟนแต่เมื่อเรากลับมามองในมุมกลับกันอีกมุมหนึ่งหลายคนไม่ได้สามารถที่จะสัมผัสความรักพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ไม่ได้รักพระเจ้าอย่างสุดหัวใจของเขาแสดงว่าเขาไม่เคยสัมผัสความรักพระเจ้าจริงๆความรักของพระเจ้าที่มีต่อเขานั้นเบาบางเหลือเกินความเข้าใจความรักที่เปลี่ยนไปด้วยพระคุณความอ่อนละมุนของพระเจ้าไม่มีในตัวเขาเลยพี่น้องครับอย่าให้เราเป็นคนนั้นที่ไม่ได้รู้จักความรักพระเจ้าอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเสียสละรักเราอย่างมากเหมือนในยอห์นบทที่1ข้อ10ถึง9พระองค์ทรงลงมาตายเพื่อเราความรักข้อ10บอกว่าความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราพระองค์รักเรามากจนยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายนั้นได้ชีวิตใหม่แต่นั้นเองวันนี้ครับไม่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรพระเจ้ารักท่านไม่ว่าท่านจะอ่อนแออย่างไรพระเจ้าก็ยังรักท่านพระองค์สนใจท่านมากกว่าสิ่งที่ท่านเป็นเอเมนไหมครับสนใจว่าจะรักท่านมากกว่าว่าท่านจะเป็นอย่างไรภายในท่านต่างหากที่จะเป็นตัวบอกพี่น้องครับนี่คือถ้าเกิดเราเข้าใจความเสียสละของพระเจ้าเข้าใจความรักของพระเจ้าเป็นไปไม่ได้เลยที่คนของพระเจ้าจะไม่รักพระองค์เป็นไปไม่ได้เลยที่ความรักของเราจะเบาบางเหลือเกินในพระเจ้าวันนี้ถ้าเราพบพระเจ้าที่แท้จริงชีวิตของเราก็จะแท้จริงด้วยถ้าเราพบพระเจ้าจอมปลอมชีวิตของเราก็จะจอมปลอมด้วยมนุษย์ส่วนใหญ่บางครั้งจอมปลอมเข้าหากันพี่น้องครับชีวิตของเราหลายครั้งไม่ได้ถูกหล่อเลี้ยงด้วยความรักของพระองค์อย่างแท้จริงวันนี้ขอให้พระเจ้ามาสัมผัสใจท่านวันนี้ขอให้ชีวิตท่านถูกหล่อเลี้ยงด้วยความรักของพระเจ้าเอเมนไหมครับบางครั้งสะท้อนออกเป็นการอธิษฐานบางคนอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานแบบแห้งๆอธิษฐานกับพระเจ้าโดยที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์เลยอธิษฐานบางคริสเตียนบางคนใช้การอธิษฐานนั้นเป็นเครื่องมือเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเขาก็คือเป็นเครื่องมือในการตอบคำอธิษฐานทั้งที่คำอธิษฐานนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานคำอธิษฐานนั้นมีประโยชน์มากมายหลายอย่างแต่คริสเตียนกลับใช้เพียงแค่ด้านเดียวก็คือเพียงแค่ตอบคำอธิษฐานตัวเองบางคนมองว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่น่าหวาดกลัวมาหาพระเจ้าเพราะว่าหวาดกลัวมาหาพระเจ้านี่ตัวรีบเลยนะครับไม่กล้าจะพูดกับพระเจ้ามากเพราะว่าพูดกับพระเจ้าไปเดี๋ยวความจริงมันจะปรากฏมากว่าพระองค์จะเห็นเรามากขนาดไหนกลายเป็นคนที่มองพระเจ้าเป็นเหมือนคนที่พระเจ้ามาคอยพิพากษาชีวิตของเราเสมอพี่น้องครับถ้าเรามาหาพระเจ้าอย่างนั้นเราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความกลัวหลายคนเป็นอย่างนั้นคริสเตียนหลายคนเป็นอย่างนั้นวันนี้เราจึงเดินกับพระเจ้าพี่น้องครับไม่ใช่ด้วยความกลัวไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้านั้นเข้ามาอวยพรเราเท่านั้นพี่น้องครับถ้าเรารักพระเจ้าอย่างนั้นเราไม่ได้รักพระเจ้าจริงๆถ้าเราบอกว่าพระเจ้าเพียงแค่ตอบคำอธิษฐานเรากำลังรักผลประโยชน์ที่พระเจ้าให้เรารักคำอธิษฐานที่พระเจ้าตอบแต่เราไม่ได้รักพระองค์จริงๆบางครั้งเราอาจจะไม่รู้จักตัวเราเองที่แท้จริงพี่น้องครับเราจะรู้จักตัวเราเองมากขึ้นเมื่อเราเข้ามาใกล้ชิดพระองค์เราจะรู้จักว่าเราเป็นอย่างไรมากขึ้นมีคนคนหนึ่งในพระคัมภีร์ก็คือซีโมนเปโตรเขาบอกว่าเขารักพระเจ้าเขารักพระเจ้าถึง3ครั้งในยอห์น21ข้อ15ถึง17พอพระเจ้าถามย้ำไปเรื่อยๆว่าเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเราหรือครั้งที่3เปโตรนั้นก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้รักพระเจ้าอย่างที่พระเจ้ารักเขาจริงๆเปโตรนั้นรักพระเจ้านั้นเพียงแค่ว่ารักทั่วๆไปแต่พระเจ้านั้นรักเปโตรแบบไม่มีเงื่อนไขพี่น้องครับเปโตรตอบกลับไปทุกครั้งว่ารักพระองค์อย่าให้เป็นแบบนั้นในคนของพระเจ้าที่นี่และที่ฟังคำเทศนาออนไลน์อยู่ผมเชื่อว่าท่านจะรักพระเจ้าอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับครั้งใดก็ตามที่คนของพระองค์ไม่ได้รักพระเจ้าจริงๆจึงมีแนวโน้มทำให้เขาหลงเจินไปจากทางพระเจ้าจึงมีแนวโน้มที่ทำให้เขานั้นหายไปจากทางพระเจ้าไม่เอาจริงเอาจังหลบพระเจ้าเสมอๆพี่น้องครับพระเจ้ารักท่านจริงๆมีพระธรรมตอนหนึ่งในโฮชยาบทที่3ข้อ1
พระวจนะเปรียบเทียบอิสราเอลเป็นเหมือนหญิงชู้ที่ไปเล่นชู้แต่พระเจ้าก็ยังยืนยันความรักต่ออิสราเอลบอกว่าถึงแม้จะไปเล่นชู้อย่างไรเราก็ยังรักเจ้าเหมือนเดิมชีวิตบางครั้งเราก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องบางครั้งเราอาจจะงอนพระเจ้าบ้างบางครั้งเราอาจจะรักเงินทองมากกว่าพระเจ้าบางครั้งเราอาจจะรักตำแหน่งมากกว่าพระเจ้าบางครั้งเราอาจจะรักสิ่งอื่นสิ่งใดมากกว่าพระเจ้าพี่น้องเชื่อเถอะครับว่าวันนี้อย่าให้มารหลอกท่านถึงแม้ท่านจะเป็นอย่างไรพระเจ้าก็ยังรักท่านอยู่เอเมนไหมครับวันนี้ความรักพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินในชีวิตของท่านความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินในชีวิตของทุกคนผมอยากให้ท่านรักพระเจ้าแบบนั้นจริงๆรักแบบไม่มีเงื่อนไขเอเมนไหมครับคำว่าเงื่อนไขโยนทิ้งไปเอเมนไหมครับเราจะรับความรักจากพระองค์อย่าให้หัวใจเราเหือดแห้งจากความรักพระเจ้านั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองครับรักพระเจ้าแบบไม่มีเงื่อนเวลาไม่ว่าการเวลาจะเนิ่นนานผ่านไปความรักไม่มีเงื่อนเวลานั่นคือเป็นสิ่งที่สองในภาษาฮีบรูในที่นี้ใช้ไวยากรณ์แสดงถึงการได้รักและรักต่อไปเรื่อยๆเป็นคำกริยาที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆดาวิดเคยรักพระเจ้ามาอย่างไรก็จะรักพระเจ้าไปแบบนั้นเรื่อยๆไม่มีเวลาไหนเสี้ยววินาทีไหนที่ดาวิดบอกว่าไม่รักพระเจ้าหรือเลิกรักพระเจ้าเลยคุณภาพของดาวิดที่ดาวิดรักพระเจ้านั้นสะท้อนออกมาเป็นสิ่งเดียวกันกับที่พระเจ้ารักดาวิดเหมือนกันพระเจ้ารักดาวิดอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้ดาวิดจะเป็นคนบาปดาวิดจะอ่อนแอฆ่าคนล่วงประเวณีพระเจ้าก็ยังรักเหมือนเดิมพระเจ้ารักดาวิดไม่ขึ้นอยู่กับว่าดาวิดเป็นเด็กเป็นหนุ่มดาวิดแต่ก่อนเป็นเด็กเลี้ยงแกะเป็นกษัตริย์พี่น้องครับในยามที่ดาวิดอ่อนแอในยามที่ดาวิดนั้นแข็งแกร่งพระเจ้าก็ยังรักดาวิดเหมือนเดิมดาวิดก็ยังรักพระเจ้าอย่างต่อเนื่องคงเส้นคงวาแม้เจอศัตรูหนักแม้เจออะไรหนักพี่น้องครับวันนี้อยากให้การเวลานั้นเปลี่ยนหัวใจคนของคนที่รักพระเจ้าเพราะว่าเรารักพระเจ้าและพระเจ้าก็รักเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเอเมนไหมครับรักพระเจ้าอย่างคงเส้นคงวาอย่างแท้จริงอย่าให้ท่านเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าแบบบางครั้งการเวลาอย่ารักพระองค์เฉพาะพระองค์อวยพรท่านอย่ารักพระองค์เฉพาะพระองค์ให้โอกาสที่ดีกับท่านอย่ารักพระองค์เพราะว่าพระองค์ให้งานใหม่ให้ธุรกิจใหม่กับท่านให้ลูกคนใหม่กับท่านหรือให้ภรรยาคนเดิมของท่านนั่นแหละครับไม่ใช่มีคนใหม่นะครับหลายคนคิดโอ้คนใหม่ขอบคุณพระเจ้านะครับไม่ใช่นะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเราก็รักพระเจ้าไม่ว่าวันนี้สถานะบทบาทท่านจะเป็นอย่างไรก็รักพระเจ้าไม่ว่าจะมีเงินมากเงินน้อยก็ยังรักพระเจ้าเงินเปลี่ยนหัวใจเราไม่ได้เงินเปลี่ยนหัวใจดาวิดไม่ได้ทรัพย์สมบัติไม่เคยเปลี่ยนใจดาวิดภรรยาก็เปลี่ยนใจดาวิดไม่ได้ลูกก็เปลี่ยนใจดาวิดไม่ได้การศึกษาจะเรียนสูงขนาดไหนก็ไม่เคยเปลี่ยนใจดาวิดได้พี่น้องคนของพระเจ้าต้องเป็นแบบนี้ใจเราต้องมั่นคงกับพระเจ้าบทบาทจะสูงขนาดไหนก็เปลี่ยนใจเราไม่ได้ใจเราวันนี้รักพระเจ้าอย่างไรเราก็รักพระเจ้าอย่างนั้นพี่น้องครับสมมุติว่าถ้าวันนี้พระเจ้ามาชันสูตรใจของเราบางคนพระเจ้าจะบอกว่าโอ OMG นะครับโอ my god เจ้าล่วงหล่นไปจากความรักของเราตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยถ้าพระเจ้ามาตรวจสอบใจของท่านล่วงหล่นไปจากความรักดั้งเดิมเสียแล้วจำได้ไหมคริสตจักรเอเฟซัสที่เคยเป็นคริสตจักรหนึ่งที่เคยร้อนรนรักพระเจ้าเอาจริงเอาจังเมื่อ2ปี3ปีที่ผ่านมา5ปีที่ผ่านมาก็รับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งเอาจริงเอาจังแต่เพียงชั่วอายุคนเท่านั้นคริสตจักรเอเฟซัสผ่านไป40ปีผ่านไปพระเยซูผ่านไป40ปีพระเยซูลงมาแล้วเตือนคริสตจักรนี้ในวิวรณ์บทที่2ข้อ5ถึง4แต่เรามีข้อจะต่อว่าเจ้าบ้างท่านดีนะท่านรับใช้พระเจ้าท่านทำหลายสิ่งหลายอย่างมากมายคือว่าเจ้าละทิ้งความรักครั้งแรกของเจ้าเพราะฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าตกลงมาแล้วนั้นจงกลับใจใหม่และทำตามที่ประพฤติในตอนแรกมิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าและจะย้ายคันประทีปของเจ้าออกจากที่ของมันนอกจากว่าเจ้าจะกลับใจใหม่พี่น้องวันนี้ถึงเวลาที่บางคนต้องกลับใจใหม่ครับถึงเวลาที่พระเจ้ามาเตือนท่านให้กลับไปยังสภาพความรักดั้งเดิมพี่น้องไม่เพียงพอที่เราจะมีความจริงใจกับพระเจ้าไม่เพียงพอที่เราจะทำงานหนักกับพระเจ้าแต่ต้องมีความรักของพระเจ้าแบบคงเส้นคงวาเห็นไหมครับคงเส้นคงวาเสมอไปเรื่อย
แม้ว่าเราจะทำเพื่อพระองค์มากขนาดไหนพี่น้องจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่มีความรักในคนคนนั้นถ้าวันนี้เราเดินติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงแม้วัยหรืออะไรจะเปลี่ยนไปแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่ความรักจะยังหนักแน่นเหมือนเดิมความรักที่เปลี่ยนไปมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเองไหมครับบอกคนข้างๆว่าขอให้ความรักในชีวิตของท่านจากพระเจ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอเมนไหมครับพี่น้องเอามือตบเขาให้มีเสียงดังอึกแล้วบอกว่าจงกลับไปยังความรักดั้งเดิมของเราเอเมนไหมครับดีนะครับให้ตบหลัง นั่นคือประการที่สองพี่น้องครับประการหนึ่งรักไม่มีเงื่อนไขประการที่สองรักอย่างคงเส้นคงวาไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นั่นคือประการที่สองแม้จะมีลูกไม่มีลูกก็นมัสการพระเจ้าผมประทับใจหลายคนที่แม้มีลูกแล้วก็เป็นอุ้มลูกมาอธิษฐานอุ้มลูกไปรับใช้พระเจ้าบางคนท้องก็พาลูกไปรับใช้พระเจ้าผู้นำหลายคนเราก็เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนี้ไม่ว่าจะมีบทบาทสูงแค่ไหนก็ยังต้องรับใช้พระเจ้าอยู่เหมือนกันทุกท่านก็ยังรับใช้พระเจ้าเหมือนกันเอเมนไหมครับประการที่3สุดท้ายครับรักพระเจ้าอยากเห็นคุณค่าพระองค์เห็นคุณค่าพระองค์อย่างไรดาวิดบอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระกำลังของข้าพระองค์พระกำลังของข้าพระองค์ดาวิดไม่ได้บอกว่าความสามารถของดาวิดนั้นนำชัยชนะทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มาให้ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าฝึกตั้งแต่เด็กข้าพเจ้าจึงเป็นทหารเอกได้เพราะข้าพเจ้ามีความรู้ดีมีความฉลาดจึงขึ้นเป็นกษัตริย์ได้พี่น้องดาวิดไม่ได้บอกแบบนั้นแต่ดาวิดบอกว่าพระกำลังของข้าพระองค์ดาวิดไม่มีชัยชนะด้วยกำลังวังชาของตัวเองดาวิดไม่ได้มีความมั่นคงทางการเงินด้วยตัวของเขาเองเพราะทุกอย่างนั้นเป็นของพระเจ้าดาวิดไม่ได้ชนะเพราะว่าตัวเองนั้นรู้สึกว่าอึดกว่าคนอื่นรู้สึกว่าฮึดกว่าคนอื่นแต่ดาวิดบอกว่าพระเจ้าอยู่ภายในดาวิดต่างหากที่ทำให้เขามีชัยชนะที่มาจากพระองค์ดาวิดไม่ได้บอกว่าลูกเป็นกำลังหรือภรรยาเป็นกำลังแม้ภรรยาจะหนุนใจด้วยบ้างก็ตามพี่น้องครับดาวิดไม่ได้บอกว่าเจ้านายเป็นกำลังของเราเพราะเจ้านายขึ้นเงินเดือนให้กับเราในปีที่ผ่านมาแต่ดาวิดบอกว่าพระองค์คือพระเจ้าที่เป็นกำลังของข้าพเจ้าพี่น้องครับดาวิดนำประโยค2ประโยคมาต่อกันระหว่างคำว่าข้าแต่พระเจ้าพระกำลังของข้าพระองค์กับข้าพระองค์รักพระองค์2 อย่างนี้จะไปด้วยกันดาวิดนั้นเห็นคุณค่าพระเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขานั้นมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นกำลังเป็นเรี่ยวแรงเป็นผู้ที่ประทานชัยชนะให้กับเขาเป็นสันติสุขและเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเขาท่านรู้สึกแบบนี้หรือไม่ครับว่าพระเจ้าเป็นทุกสิ่งในชีวิตของท่านไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่หาไม่ได้เป็นน้ำมือของข้าพเจ้าพี่น้องครับคริสเตียนนั้นไม่ได้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเท่านั้นแต่เรายังมั่นใจในพระเจ้าด้วยหลายครั้งเราทุ่มเททำงานหนักเรามั่นใจในความสามารถที่เรามีเรารู้ว่าพระเจ้าประทานความสามารถของประทานให้กับเราเราก็ทำอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันบางครั้งเรานั้นกลับไปแย่งบทบาทพระเจ้ามาเราทำทุกอย่างเลยโดยไม่อธิษฐานไม่พึ่งพาพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะบอกท่านว่าอย่าแย่งบทบาทพระเจ้าทำเอเมนไหมครับเหมือนดังคำพยานบอกว่าแต่ก่อนเราทำหนักเหลือเกินขายทุกวันทำงานทุกวันเพื่อจะได้เงินมาแต่วันนี้พอฟังคำเทศนาบอกเราเลือกพระเจ้าก่อนนะวันอาทิตย์บางวันอาทิตย์เราไม่ขายก็ได้พี่น้องครับกลับได้มากกว่าเดิมพี่น้องถ้าคนที่ฟังแล้วเป็นครับรู้สึกว่าเข้าใจเขาจะรู้เลยว่าการทำน้อยๆแต่ได้มามากๆนั้นเป็นคนที่ฉลาดจริงๆเอเมนไหมครับพี่น้องตบคนข้างๆอีกครั้งหนึ่งครับบอกว่าจงฉลาดเถิดหลายคนทำงานอดหลับอดนอนโอ้โหหมีแพนด้าเรียกพี่เพราะตานี่ดำมากทำอย่างเต็มที่บางครั้งตัวเองเจ็บป่วยไม่สบายลืมอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าจะรับผิดชอบในส่วนของพระองค์เอเมนไหมครับแน่นอนขอบคุณพระเจ้าท่านรับผิดชอบในส่วนของท่านวันนี้สิ่งหนึ่งที่บางครั้งเราทำงานหนักเราลืมวางใจในพระเจ้าสดุดี118ข้อ8บอกว่าเข้าลี้ภัยอยู่ในพระยาเวก็ดีกว่าวางใจในมนุษย์หลายคนฝากความหวังไว้กับมนุษย์พึ่งเจ้านายพึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ลืมพึ่งพระเจ้าพี่น้องมนุษย์คนบาปนั้นก็ครอบการบนพื้นฐานผลประโยชน์จริงๆแต่พระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นเอเมนไหมครับเช่นเดียวกันเราเองเมื่อเรารักพระเจ้าเราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเราไม่ได้คบหาคนอื่นเพราะว่าเราต้องการผลประโยชน์จากเขาแต่เราอยากจะเห็นว่าพระเจ้าที่ดีในชีวิตของเรานั้น
เราจะสะท้อนออกไปให้คนอื่นเห็นอย่างไรบ้างมีพระเจ้าก็มีทุกสิ่งเสียพระเจ้าก็เสียทุกสิ่งเอเมนไหมครับพึ่งพาพระเจ้าไว้คริสเตียนจริงๆแล้วไม่ควรจะขาดแคลนสิ่งดีใดๆเลยเอเมนไหมครับเราไม่ควรจะขาดแคลนสิ่งดีใดเลยถ้าเราติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงผมเชื่อว่าพระองค์จะดูแลท่านผมเชื่อว่าพระองค์จะประทานสิ่งดีให้กับท่านแต่หลายครั้งนั้นท่านไม่ได้รับเพราะท่านไม่ได้สนิทสนมกับพระองค์เพราะท่านไม่ได้รักพระองค์อย่างแท้จริงมัทธิว 6:33 บอกว่าแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้กับท่านข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ยังเด่นชัดในใจของท่านอยู่หรือเปล่าครับข้อพระคัมภีร์นี้ยังเด่นชัดในใจของท่านอยู่หรือเปล่าครับร่วมกับอีกหลายๆข้อในพระวจนะของพระองค์พี่น้องขอให้ความรักของท่านนั้นไม่มีเงื่อนไขขอให้ความรักของท่านนั้นเป็นความรักที่ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับบทบาทขนาดไหนก็ตามขอให้ท่านนั้นรักพระองค์ไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนเวลาและเห็นคุณค่าจริงๆในพระเจ้าไม่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรบทบาทจะเป็นอย่างไรเอเมนไหมครับเรามีคนโทรศัพท์มานะครับโทษทีนะครับเดี๋ยวขอรับนิดหนึ่งนะครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้มีอะไรให้รับใช้ครับดิฉันได้นั่งดูคำเทศนาออนไลน์ของคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพเรื่องความรักของพระเจ้ากับผู้ประทานชัยชนะนะคะครับครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะครับไม่ทราบว่ามีโปรแกรมความรักจะติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์หัวใจในชีวิตของฉันไหมคะโอ้เป็นคำถามที่ดีมากขึ้นนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวให้พี่น้องในที่ประชุมทั้งฟังออนไลน์แล้วก็ในที่ประชุมนี้ติดตั้งโปรแกรมไปพร้อมกันเลยนะครับยินดีนะครับยินดีมากเลยมีครับโปรแกรมมีขายครับโปรแกรมมีขายดีค่ะครับคุณอาจารย์ช่วยแนะนำดิฉันหน่อยได้ไหมคะว่าจะลงโปรแกรมนี้ยังไงโอเคได้เลยครับได้เลยครับไม่ทราบว่าพี่น้องพร้อมไหมครับจะลงโปรแกรมด้วยกันพร้อมไหมครับคนที่ฟังออนไลน์พร้อมไหมครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับพร้อมค่ะโอเคพร้อมที่ลงโปรแกรมในคอมพิวเตอร์หัวใจคุณเลยใช่ไหมครับพร้อมค่ะอ๋อได้เลยครับได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปเลยครับรู้ไหมครับว่าจะลงยังไงไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าตอนนี้ดิฉันเปิดใช้โปรแกรมอื่นๆอยู่ไม่แน่ใจว่าแบบโปรแกรมที่มันเปิดอยู่มันต้องปิดไหมคะมีปัญหากับโปรแกรมที่จะลงหรือเปล่าอ๋อได้เลยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวขอดูคู่มือก่อนนิดหนึ่งนะครับอันดับแรกเลยคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับเปิดใจของคุณก่อนเลยนะครับก่อนจะลงโปรแกรมนี้ได้นะครับถ้าท่านเปิดโปรแกรมอื่นๆไว้อยู่เนี่ยไม่ทราบว่ามีโปรแกรมอะไรที่เปิดไว้อยู่บ้างนะครับโปรแกรมเดี๋ยวนะคะโปรแกรมความเจ็บปวดในอดีตโอ้ยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยครับครับโปรแกรมการไม่เห็นคุณค่าของตัวเองค่ะมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับมีโปรแกรมความริษยาด้วยค่ะอาจารย์โอ้มาพร้อมกันหมดเลยครับพวกนี้มันเป็นไวรัสที่ร้ายมากเลยครับมีโปรแกรมความขุ่นเคืองด้วยนะคะแล้วก็มีโปรแกรมความโกรธนั่นไงนั่นไงเปิดทั้งหมดนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะเปิดอยู่ทั้งหมดนี้เลยค่ะพร้อมๆกันโอเคเอาล่ะไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาโปรแกรมความรักที่ผมจะลงให้กับท่านนี้นะครับมันจะค่อยๆลบความเจ็บปวดในอดีตออกไปออกจากระบบปฏิบัติการที่อยู่ในใจของท่านนะครับมันอาจจะยังคงอยู่ในหน่วยความจำนะแต่ว่าจะไม่รบกวนการทำงานของโปรแกรมอื่นๆเลยไม่ต้องกังวล นะครับสำหรับโปรแกรมการไม่เห็นคุณค่าตัวเองนะมันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆเพราะว่าส่วนประกอบที่สำคัญอย่างนึงของโปรแกรมความรักก็คือการเห็นคุณค่าตัวเองนะครับส่วนนี้จะค่อยๆเข้ามาแทนที่ในใจของท่านอย่างช้าๆจนการไม่เห็นคุณค่าตัวเองมันจะหมดไปเลยอ๋อค่ะครับแล้วคุณเองก็จะต้องปิดโปรแกรมความริษยาแล้วก็ความขุ่นเคืองใจใช่ไหมครับค่ะและก็ความโกรธลงด้วยนะครับเพราะว่าโปรแกรมตัวนี้มันจะขัดขวางไม่ให้โปรแกรมความรักสามารถติดตั้งได้เอาละรบกวนช่วยปิดโปรแกรมพวกนี้ก่อนได้ไหมครับปิดยังไงอะคะปิดไม่เป็นปิดไม่เป็นใช่ไหมครับเข้าไปที่สตาร์ทเมนูในใจของท่านนะครับแล้วก็เรียกโปรแกรมการให้อภัยขึ้นมาครับมีไหมครับค่ะเจอแล้วค่ะเอาเจอแล้วใช่ไหมครับต้องเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าความริษยาความขุ่นเคืองและความโกรธมันจะถูกลบออกไปหมดเลยนะครับอ๋อได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วโอ้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอฮะโอ้ใช้คอมใช้คอมรุ่นไหนฮะเนี่ยโอ้ดีมากเลยครับตอนนี้โปรแกรมความรักติดตั้งแล้วใช่ไหมฮะค่ะมันเริ่มติดตั้งอัตโนมัติแล้วค่ะแต่ว่าปกติมันติดตั้งของมันด้วยตัวมันเองใช่ไหมคะครับครับใช่ครับแต่อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นโปรแกรมพื้นฐานเท่านั้นที่ติดตั้งให้นะครับเพราะว่าคุณจะต้องติดต่อกับหัวใจดวงอื่นๆด้วยนะครับ
ื่อจะอัปเกรดโปรแกรมความรักให้มีเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอ้เดี๋ยวนะคะมันมีข้อผิดพลาดมันขึ้นฟ้องว่าโปรแกรมไม่สามารถติดต่อออกไปสู่ภายนอกได้ทำไงคะโอเคไม่เป็นไรครับอย่าเพิ่งตกใจไปนั่นแสดงว่าตอนนี้โปรแกรมความรักจริงๆแล้วมันติดตั้งอยู่ภายในคุณเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ที่โปรแกรมยังไม่สามารถทำงานได้ก็เพราะว่าสิ่งแรกก่อนนะครับคุณต้องเริ่มรักตัวคุณเองก่อนนะครับจากนั้นคุณจะรักคนอื่นได้ต้องทำยังไงอะคะเอางี้ครับคุณช่วยเลื่อนการยอมรับตัวเองลงมาหน่อยได้ไหมครับค่ะและให้คลิกไปที่ไฟล์การยกโทษให้ตัวเองนะครับคลิกแล้วค่ะคลิกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไฟล์การรู้ถึงคุณค่าตัวเองครับค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็การยอมรับถึงความจำกัดในตัวคุณค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะเสร็จยังครับค่ะในห้องประชุมเสร็จยังครับเอาเสร็จแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับจากนั้นนะครับอยากให้ก๊อปปี้ไฟล์พวกนี้นะครับเข้าไปใน directory ใจชั้นเลยครับเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก๊อปปี้ค่ะระบบจะทำการจัดการไฟล์ที่มีปัญหาที่กล่าวมาตอนต้นนะครับรวมทั้งแก้ไขโปรแกรมต่างๆที่มีข้อผิดพลาดด้วยแต่ว่าคุณจะต้องลบไฟล์การพูดถึงตัวเองในแง่ลบแล้วก็ไฟล์การตัดสินผู้อื่นด้วยนะครับค่ะลบแล้วค่ะออกจาก directory เลยนะครับค่ะค่ะและที่สำคัญอย่าลืมไปที่ recycle bin นะครับแล้วคลิกขวานะครับแล้วก็ลบออกจากถังขยะด้วยครับเพื่อจะไม่ให้โปรแกรมนี้มารบกวนใจคุณในอนาคต delete ถาวรเลยใช่ไหมคะถาวรเลยครับกดชิป delete เลยครับ มันจะหายไปเลยครับ มันจะไม่มีอยู่เลยขอบคุณค่ะทราบแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะเป็นไงบ้างครับตอนนี้มันมีไฟล์ใบใหม่เกิดขึ้นนะคะครับมันเป็นไฟล์ยิ้มกำลังวิ่งอยู่บนหน้าจอค่ะโอ้ครับครับแล้วก็ไฟล์สันติสุขแล้วก็ความยินดีกำลังก๊อปปี้ตัวเองอยู่ในหัวใจนะคะโอ้แล้วครับโอ้ดีมากเลยครับใช่ไหมคะใช่ครับครับบางครั้งสำหรับบางคนนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมผมอยากบอกว่าตอนนี้โปรแกรมความรักได้ติดตั้งและเปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลืมไปอย่าลืมไปนะครับมีอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกนะครับความรักเนี่ยเป็นโปรแกรมให้เปล่านะครับอย่าลืมแบ่งปันให้กับคนอื่นนะครับแบ่งปันความรักใช่ไหมคะครับหากความรักที่คุณให้ไปเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะครับและความรักนี้จะถูกส่งต่อไปคนอื่นเรื่อยๆและส่วนหนึ่งก็จะกลับคืนมาสู่ที่ตัวคุณด้วยและเมื่อนั้นความรักของคุณก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปอีกระดับนึงนะครับ Amazing ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้สัญญานะคะว่าจะแบ่งปันโปรแกรมความรักให้กับคนอื่นๆแต่ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าดิฉันเรียนสายใครอยู่อ้าวนี่เรายังไม่ถามชื่อกันอีกเหรอครับโอเคได้ครับได้ครับเรียกผมว่า GOD ผู้ชนะสูตรจิตใจหรือว่าเราเป็นก็ได้ครับ I am ก็ได้ครับ I am นะคะครับครับอ๋อเดี๋ยวเกือบลืมไปนะครับเรามีแอปพลิเคชันแถมให้ด้วยนะครับเป็นแอปพลิเคชันครับ HS ครับแอปพลิเคชัน HS Holy Spirit นะครับเป็นพระผู้ช่วยให้ฟรีด้วยนะครับดีค่ะดีค่ะครับเพราะว่าเราอยากจะช่วยลูกค้าของเราให้ใกล้ชิดคอยช่วยเหลือคุณนะครับเพราะคุณคือแก้วตาดวงใจของเราหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมความรักแอปพลิเคชัน HS เนี่ยครับจะทำงานร่วมกับโปรแกรมความรักจะช่วยเหลือคุณตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ24ชั่วโมงเลยนะคะครับผมเหมือน 7-Eleven เลยค่ะครับใช่ครับยิ่งกว่านั้นอีกเลยครับขอบคุณมากนะคะครับถ้าใครได้รู้จักโปรแกรมความรักจากบริษัท GOD ผู้ชนะสูตรจิตใจหรือว่าเราเป็น I am ใช่ไหมคะครับคงต้องตกหลุมรักในการบริการที่เอาใจใส่แล้วก็ประทับใจไม่ลืมเหมือนดิฉันแน่ๆเลยค่ะครับผมขอบพระคุณอีกครั้งนะคะครับผมครับผมผมเชื่อว่าโปรแกรมความรักนี้ได้ติดตั้งในใจท่านแล้วเห็นไหมครับขอให้เป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขรักที่ไม่มีเงื่อนเวลาและรักเห็นคุณค่าพระเจ้าอยู่เสมอวันนี้ท่านต้องเริ่มรบบางสิ่งบางอย่างในใจที่เป็นขยะที่เป็นโปรแกรมที่ไม่ดีออกจากใจท่านอะไรก็ตามที่มาขัดขวางทำให้ท่านไม่รักพระเจ้า delete มันออกไปให้หมดเอเมนไหมครับผมเชื่อว่าท่านจะได้รู้รับความรักของพระเจ้าและจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะคอยช่วยเหลือท่านจะคอยสอนท่านเมื่อท่านเจอเหตุการณ์เจอปัญหาต่างเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเชื่อว่าโปรแกรมนี้จะอยู่ในใจท่านตลอดไปความรักพระองค์นั้นจะไม่เสื่อมคลายในใจท่านแต่จะหนักแน่นมากขึ้นเรื่อยๆเอเมนไหมครับให้เราหลับตาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เรามี
แล้วเราได้เห็นตัวอย่างของมนุษย์คนบาปคนหนึ่งในพระธรรมสดุดีบทที่18ข้อ1ที่เขาได้กลั่นกลองชีวิตของเขาออกมาเป็นบทกลอนเป็นคำอธิษฐานพรรณนาถึงความรักถึงพระเจ้าที่เขาได้มีประสบการณ์โดยตรงกับพระองค์ทำให้เขาเกิดความเข้าใจและหนักแน่นในพระเจ้าทำให้เขามั่นใจว่าพระเจ้ารักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขจริงๆทำให้เขามั่นใจว่าเขารักพระเจ้าไม่ขึ้นอยู่กับว่าการเวลาจะผ่านไปเพียงแค่ไหนพระเจ้าก็ยังจะรักเขาทำให้เขารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปมาโดยพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เขาจะไม่รู้เลยถ้าเขาไม่ได้สัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าถ้าเขาไม่ได้รักพระองค์อย่างแท้จริงข้าแต่พระเจ้าอย่าให้ลูกของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นแบบนั้นเพราะเราอยากจะมีประสบการณ์แบบนี้อยากจะรักพระองค์แบบนี้เหมือนดาวิดที่รักพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขที่รักพระเจ้าไม่มีเงื่อนเวลาและเห็นคุณค่าพระองค์เสมอฮาเลลูยาผมอยากให้ท่านร้องเพลงนี้อย่างมีความหมายและระลึกถึงความรักพระเจ้าผู้ที่ดูออนไลน์ได้สงบใจของท่าน
ังคือเสียงดนตรีที่เล่นเพื่อให้ความรักของพระเจ้าทำงานในใจของท่านจะมีหลายคนที่อยู่ที่นี่รู้สึกว่าท่านห่างหายจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าและท่านได้ตกหล่นไปจากความรักดั้งเดิมของพระองค์วันนี้พระเจ้าบอกว่าจงกลับใจใหม่และหันกลับมามีความสัมพันธ์มองตรงมาที่เรามุ่งตรงมาที่เราให้ชีวิตของท่านชัดในเราโฟกัสที่เราเพราะเราคือพระเจ้าที่จะอยู่กับเจ้าตลอดไปถ้าพี่น้องคนไหนรู้สึกว่าท่านหล่นหายจากความรักของพระเจ้าเอามือวางที่ใจของท่านและอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับบอกขอพระเจ้ารื้อฟื้นความรักดั้งเดิมกลับคืนมาในใจของเราฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าเราทั้งหลายขอเอามือวางที่ใจของเราหลายครั้งความสำเร็จที่เราได้รับในบนโลกนี้หรือสิ่งต่างๆที่เราได้มาสิ่งเหล่านั้นทำให้เราลืมพระเจ้าทำให้เราหลงลืมจากพระเจ้าไปถึงแม้เราจะมาเครือจักรถึงแม้เราจะมาแคร์มากลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตมาอธิษฐานแต่ความรักของเราเบาบางเหลือเกินกับพระเจ้าวันนี้ขอให้ใจเราทั้งหลายหันมาหาพระองค์โฟกัสชัดที่พระองค์มุ่งตรงไปยังซิโยนของพระเจ้ารักพระองค์มากขึ้นขอกลับใจใหม่ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าโปรดทรงรื้อฟื้นใจที่เหี่ยวแห้งรื้อฟื้นใจที่ไม่มีความหวังรื้อฟื้นจิตใจที่เป็นเหมือนดังหินไม่อ่อนนุ่มที่จะตอบสนองความรักพระเจ้าแปรเปลี่ยนจิตใจเราเป็นใจแห่งความรักแบบที่พระองค์ทรงรักเราทั้งหลายขอให้ใจเรารักพระเจ้าแบบไม่มีเงื่อนไขขอให้ใจเรารักพระเจ้าแบบตลอดไปไม่มีเงื่อนเวลาและขอให้ใจเราเห็นคุณค่าพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดขอพระเจ้าโปรดทรงรื้อฟื้นจิตใจใหม่รื้อฟื้นหัวใจใหม่เดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดทรงเทลงมาหลั่งไหลลงในใจของเราทั้งหลายรื้อฟื้นใจดวงนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ขอพระเจ้าโปรดทรงช่วยลูกทั้งหลายอยู่ที่นี่เราอยู่ที่นี่เถิดพระองค์เราทั้งหลายอยู่ที่นี่ฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาสัมผัสใจเราเอเมนโอ้ฮาเลลูยาโอ้สรรเสริญพระเจ้าโปรดทรงดึงเรากลับมาโอ้ข้าแต่พระเจ้าให้เราใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นทุกวันฮาเลลูยาพระองค์เป็นผู้เดียวข้าแต่พระเจ้าเป็นผู้เดียวที่เราจะรักเป็นผู้เดียวที่เราจะรักแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นผู้เดียวที่เราจะรักแบบไม่มีเงื่อนเวลาเป็นผู้เดียวที่เราจะเห็นคุณค่าอย่างมากโอ้อย่าให้มีพระอื่นเหนือใจเราโอ้ขอพระเจ้าโปรดทรงช่วยฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ
ำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ